การเปิดเผยโมเมนต์เรื่องราวความขี้อ้อนของลูกชายอย่างน้องแม็กเวลใช้เวลาร่วมกันค่ะเรียกได้ว่าโมเมนต์แห่งความสุขนะระหว่างพ่อลูกไม้ที่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตในช่วงเวลาวันหยุดร่วมกับลูกชายค่ะอย่างน้องแม็กเวลหลังจากไม่ได้เจอกันมานานอีกทั้งบรรยากาศตึงเครียดก่อนหน้ารวมถึงดราม่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวก็มีให้เห็นกันอย่างมากมายค่ะกับล่าสุดหนุ่มไม้เผยเรื่องลูกชายขี้อ้อนให้เติมเกมไว้ว่าถึงจะไม่ค่อยได้เจอกันก็บินตรงไปหาลูกชายอย่างน้องแม็กเวลที่ภูเก็ตนะตัวติดกันเนิบเพราะว่าคิดถึงที่จะต้องห่างกันเชื่อมใจด้วยการวิดีโอคอลรวมถึงการเติมเกมออนไลน์ที่พ่อลูกนั้นเล่นด้วยกันค่ะโดยยอมรับแม็กเวลในวัย8ขวบขี้อ้อนให้เติมเกมเติมเงินในเกมให้ตลอดโทรมาหาแทบทุกวันมีวิธีพูดจะคอยเช็คเวลาที่แม็กเนี่ยออนไลน์ในเกมผมจะดูได้ว่าออนอยู่หรือเปล่าถ้าสมมติเขาออนไลน์อยู่แล้วมันดึกผมก็จะพิมพ์ไปบอกว่าทำไมถึงยังไม่นอนพร้อมกับบอกว่าจะทำงานที่ไทยมากขึ้นควบคู่ไปกับที่ทำงานต่างประเทศก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่ได้มีการเปิดเผยค่ะ